อก็ให้ดูอยู่ทางหน้าต่างนะจ๊ะรถคันเดียวเพิ่นซ่อมอยู่หั่นล่ะค่ะอันเพิ่นเปลี่ยนล้อออกนะคะเพิ่นเปลี่ยนล้อเอาล้อแบบใบรุ่นใส่แล้วเพิ่นก็สิเฮ็ดโหลดให้มันต่ําเนาะจ้ะเพิ่นก็สิโหลดมันต่ําลงอีกอันแต่งใส่ลําโพงเดี๋ยวต่อพาไปดูค่ะทุกคนเพิ่นจ้ะซ่อมรถงุ้งงิงงุ้งงิงอยู่เฮ้ยเรียกซอกดูบิดตาแดกเอ๋อเหรอคุณพุ่นค่ะเพิ่นเปลี่ยนล้อใส่ใบรุ่นลูกสายหล่าลูกสายหล่าอีแม่โอ้ยแน่คานเชอล่ะหืมสตาร์ตาหนูโอ้โหเพิ่นว่ามันอันมันสตาร์ติดแล้วพะนะจ๊ะมื้อวานนี้เพิ่นเฮ็ดสตาร์ทบ่ติดเนาะจ๊ะเพิ่นคุ้มฝนตกก็คุ้มอยู่เบิดมื้อมันนี่สตาร์ทได้แล้วพะนะกันนี่ล่ะค่ะวัยรุ่นสวีเดนก็จังซี่ล่ะเนาะจ๊ะชอบอันเฮ็ดรถเก่าเนาะค่ะเขาเวลาเพิ่นไปแต่งไปขี่เพิ่นก็สิเปิดลําโพงเนาะค่ะเปิดลําโพงอันนั้นอ้อมเมียงเนาะค่ะกุ่นเพิ่นแต่งลําโพงใส่ด้านหลังเนาะจ๊ะลําโพง4อันเปิดได้บ่รู้บ่ได้ลำโพง4อันอยู่ข้างในเพิ่นแต่งเองจ้ะพี่น้องซื้อรถเก่าไม่เพิ่นหาแต่งใส่แต่งเล่นแล้วก็เป็นฝีมือของเด็กน้อยเนาะค่ะก็หัดแต่งฝีมือโอ้ยเล่นเฮนเตอร์แฟร์ดิกซีดานไหนฮูมิเกคอสตาเดนแอร์เด็กเด็กน่ะเด็กจ้ะเออเด็กก็ฟาลทีทูซันทีเยทูซันโอ้โหมื่นโคนค่ะอันล่อรถเนี่ยค่ะล่อรถซีล่อ11,000ก็เท่ากับ30,000บาทเฮาจ้ะ4ล้อ30,000บาทแต่งรถห้างๆจังซี่แล้วพี่น้องเห็นรถห้างๆซี่ก็บ่ธรรมดาเด้จ้ะรถห้างๆซี่ก็แพงเป็นตะนายเด้จ้ะแพงหลายลูกสายหลากอีแม่เอาซ่อมไปลูกไปชีวิตประจำวันของเราครอบครัวของเฮาเนาะจ้ะพี่น้องครอบครัวของต้อค่ะโอเคเพิ่นเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพิ่นก็สิไปเอาจดหมายยึดตู้เนาะค่ะส่วนลูกชายก็ล่างหลุดเนาะค่ะชีวิตประจำวันของเราครอบครัวนี้นาโทเนียนคันเยอร์สปูตาแอร์มินบีนอกโซเดี๋ยวเยอร์ได้แฮอกเยอร์อมยอกโฟอมดูเยอร์ลาโพเดนเดสกอบีนี่มันบอกให้ล่างรถหายมันสิเอาหาร้อยคูณเพราะนะถูกสายล่ากับหมูล้างรถกันเพิ่นเปลี่ยนล้อรถใหม่เปลี่ยนล้อรถใหม่ซะแล้วดันฝนตกปานใดกะเฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะเด็กน้อยวัยรุ่นจังซี่ล่ะจ้ะเด็กน้อยวัยรุ่นสวีเดนกะจังซี่ล่ะจ้ะมักขับรถแบบนี้แล้วก็ใส่ลำโพงเปิดดังทุ่งๆๆๆๆๆต่อก็สิขัดกระจกแถบนี่ออกเนาะค่ะเพราะว่าเวลากวางมาก็สิได้เหลียวเห็นกวางชัดๆเนาะค่ะก็สิต่อชอบมานั่งดื่มกาแฟยามมื้อเช้าอยู่ห้องนี่เนาะค่ะยามมันเสาร์วันอาทิตย์เนาะค่ะพี่น้องเนาะเลิกงานมาแล้วก็มากินข้าวอยู่ตรงนี้บางครั้งเราก็จะมานั่งมองกวางมาหากินต้นกลอนแล้วก็สนามหญ้าตรงนี้ค่ะ
แล้วค่ะทุกคนต้อมาขัดกระจกข้างในพวกเขามาพอดีเลยค่ะเห็นไหมบอกแล้วว่าถ้าเราขัดกระจกเราก็จะได้เห็นเขาชัดๆนะคะทุกคนค่ะพากันมาแล้วเผลอแป๊บเดียวอ้าวเห็นใครวิ่งแล้วเนี่ยมีคนมาตรงหลังบ้านฝั่งคนเช่าค่ะเด็กๆวิ่งเลยเนี่ยโอ้โหวิ่งไปเลยเนี่ยไปแล้วค่ะวัยรุ่นพี่น้องมีความสุขของเขาค่ะคืนนี้เขาก็สิว่าหิมะกระสิตกอีกแล้วพี่น้องเนาะนี่เจ้าเข้ามาฮะ Du måste skriva under här Jag vet inte vart du la glasögonen, du fick dem av mig nyss. De låg ju här så du fick ju dem. De ligger bakom rumpan. Där ska du skriva. Ja. Så, ska jag visa det här. Ta glasögonen, älskling. Där, resor till och från arbetet. Det måste jag fylla i imorgon. Räkna och fylla i. Den delen. Här är allting de har räknat ihop. Säger inte det så mycket, men det säger mig en hel del. Belopp som du ska få tillbaka, 7 085 kronor plus ränta, plus det som blir när vi räknar av resorna. Så att jag tror du hamnar på kanske 9 000 tillbaka, cirka, när allting är klart. Okej. Ja. Då vet du. Okej. Ja. Du behöver inte fundera på den saken när man gör det. Ungefär. Plus minus några kronor, för att det är bara som jag gör i överslagsräkning i huvudet. Okej, jag har skatt tillbaka mycket i år. Ja, du får pengar tillbaka i alla fall, du blir inte skyldig. För att jag har en skuld. Nu hon sa, hon har skatt tillbaka bara 2000. Älskling, jag ska visa dig en sak. Skulder och du får pengar tillbaka, du lurar dig själv. Jo, det gör det, för det här ska jag visa dig. Skulder jag kan ha är marken. Tyst lite. Titta här. Du har betalat in 11 213 kronor i räntor. Ja, det är det jag kastar dig, ja, och du får tillbaka 7, ja, alltså förlorar du pengar. Ja, okej, men säg inte att du tjänar pengar på vad om, för det gör du aldrig. Aldrig, aldrig. Om jag har inte lån,
ยกโฟบลาทูทูซันเทียบทูซันทินบอกค่ะเอลโลหูอิปลานมอสเตเบทอลาทินบอกกระดอมสกัดเฟอร์รูยกเบทอลาทินสกัดยกมิกิสูนั่นมันอยู่เพราะที่ดูไม่ทัดไม่ที่ยัดสู้อะไรสูร์เพราะtjener aldrig på att ha ett lån för det kostar alltid pengar. För att varken du eller jag har tillräckligt stora lån för att banken ska ge några bra grejer till oss. Vi är för små. Ka, svadi ka tuk-tuk tan, tuk-tuk kon. Muni to kasima bao leung ti to het inyang kap sami to no ka ti kui kan leung phasi no ka muni kui kan leung phasiปีช่วงนี้ของทุกปีนะคะก่อนที่เราจะปิดหน้าร้อนกันนะคะก่อนที่ปิดหน้าร้อนเงินภาษีที่เฮาเสียไปของทุกๆเดือนนะคะปีนี้ก็สิได้ย้อนกลับคืนมาให้เฮานะคะทุกคนเพิ่นก็สิจ่ายภาษีย้อนคืนให้เราที่เราเสียภาษีไปนะคะเขาจะจ่ายกลับคืนมาให้เฮาส่วนหนึ่งนะคะแต่ก็บ่ได้เยอะนะคะอยู่ที่ว่าเราทำงานเยอะหรือทำงานน้อยเนาะค่ะพี่โคทุกคนทำงานน้อยหรือว่าเยอะเขาก็จะให้ย้อนหลังเฮามาให้ภาษีย้อนหลังเฮาเนาะค่ะทุกคนค่ะที่เพิ่นหักไปทุกๆเดือนร้อยละ30นะคะร้อยละ30แต่ของต้อเขาหักไปร้อยละ35นะคะของต้อเขาสิหักภาษีของต้อนะคะร้อยนึงก็หักไป35คนเนาะค่ะแต่ว่าในช่วงนี้ต่อกับสีเว้ารวบรัดตัดตอนเนาะค่ะพี่น้องที่ต่อทำกับสามีต่อคือเพิ่นทางภาษีเพิ่นส่งกระดาษมาให้เนาะค่ะให้เฮาก่อขอความว่าเขาก็สิมาบอกเฮารายละเอียดว่าเฮาสิได้ภาษีกลับคืนเท่าใดเนาะค่ะต่อก็ได้ภาษีกลับคืนมาได้มา 7,000 เนาะค่ะได้มา 7,000 คนต่อได้กลับคืนมาแต่บางคนเพิ่นก็ได้แค่ 2,000 3,000 คนถ้าอยู่สวีเดนนะคะทุกคนยังเพื่อนต้อน่ะเพิ่นได้มา 3,000 คนแต่เพิ่นทำงานหลายเนาะค่ะถ้าที่นี่ทำงานเขาให้ทํา8ชั่วโมงถ้าใครทํา9ชั่วโมงหรือทําโอเยอะได้เงินเดือนเยอะภาษีตีกลับคืนมาให้เฮาก็สิได้หน่อยเนาะค่ะก็สิบ่ได้หลายต้อบ่ทําโอเนาะค่ะต้อบ่ทําโอต้อก็ทําปกติ8ชั่วโมงที่ต่อได้ถึง 7,000 คนกลับคืนมาเนี่ยค่ะพี่น้องก็คือแบบว่าต่อมีหนี้นะคะต่อมีหนี้ยืมหนี้ไปซื้อนาอยู่นั่นเมืองไทยเฮาเนาะจ้ะพี่น้องไปกู้ธนาคารอยู่หนี้กู้ธนาคารแล้วเอาไปซื้อนาแล้วก็ผ่อนจ่ายเนาะค่ะต่อเสียบ้านเฮาอยู่หนี้เขาเขาเรียกว่าเสียดอกเบี้ยเนาะค่ะพี่น้องต่อเสียดอกเบี้ยให้ธนาคารหลายเฮาก็เลยได้ภาษีกลับคืนมาหลายเนาะค่ะพี่น้องแต่ต้อก็บอกว่าต้อก็ดีใจที่ได้มาฮอด 7,000 เนาะธรรมดาบางครั้งต้อคันต้อทํางานหลายๆบางครั้งต้อต้องเสียภาษีเขาอีกนี่ค่ะพี่น้องเสียภาษีคืนให้ทั้งรัฐอีกแทนที่เขาหักของเฮาทุกเดือนทุกเดือนแล้วเฮายังเสียให้เขาคืนอีกนี่ค่ะพี่น้องถ้าทํางานเยอะเกินไปนะคะแต่ที่นี่ต้อก็เลยมีหนี้เนาะค่ะทุกมื้อนี้ต้อก็ยังจ่ายหนี้ธนาคารอยู่เนาะค่ะจ่ายหนี้ธนาคารให้เพิ่นเอาดอกเบี้ยอยู่เนาะค่ะต่อก็เลยแฟนต่อบอกว่ามันบ่คุ้มกันเลยที่เธอ10ปีเป็นหนี้แล้วก็แค่อยากได้ภาษีกลับคืนแค่นี้เธอขาดทุนมากเลยนะนี่เธอฮู้บ่ภาษีอะไรนะภาษีเธอได้กลับคืนมาแค่นี้แต่มานี่ฉันสิให้เธอเบิ่งอันนี้แล้วบอกว่าเนาะค่ะเขาสิรายละเอียดเพิ่นสิแจงมาให้เบิดในกระดาษเล่มนั้นเนาะค่ะว่าเราได้เงินเท่าไหร่ปีนี้เราได้จ่ายหนี้ไปเท่าไหร่ปีนี้เราเขาจะรายละเอียดเขาจะเขียนมาให้เราหมดเลยนะคะว่าเราเอาเงินอะไรเราได้รายรับเราได้เท่าไหร่รายจ่ายเราได้เท่าไหร่เสียเท่าไหร่แล้วก็เงินภาษีที่เขาหักของเราไปกี่หมื่นกี่แสนก็ว่ากันไปต่อปีนะคะทุกคนแล้วก็ดอกเบี้ยที่ต่อเสียไปมันหมื่นกว่าคนนะคะ12,000 คน 12,000 คนแต่ต้อได้ภาษีกลับคืนมา 7,000 คนต้อดีใจมากค่ะสามีบอกว่าเธอจะดีใจทำไมเธอขาดทุนนะเนี่ยต้อก็เลยว่าฉันไม่ได้ขาดทุนหรอกที่ฉันทำอย่างนี้ถึงฉันจะเสียแรนตาไปเสียแรนตาก็เรียกว่าดอกเบี้ยไปแต่ฉันก็ยังได้ที่นา
ด้วยก็เลยพูดอย่างนี้แต่ฉันก็ภูมิใจมันก็เป็นอย่างสิล่ะพี่น้องติดต่อคุยกันกับแฟนนั่นแหละก็คือเรื่องภาษีนะคะพี่น้องเพื่อสีย้อนกลับคืนมานี่แหละค่ะต่อกับสิมาเว้าให้ฟังสั้นๆสำนี้เนาะค่ะคือถ้าเราทำงานเยอะเราก็ได้ภาษีย้อนกลับคืนมาน้อยนะคะทุกคนแต่ถ้าเราทำแค่8ชั่วโมงเราก็ได้ภาษีกลับคืนมาโดยเฉพาะถ้าเรามีหนี้สินที่เราเสียดอกเบี้ยไปเราก็ได้ภาษีมากกว่าคนที่ไม่มีหนี้มีสินนะคะทุกคนที่นี่มันทำแบบกดแปลกๆนะคะทุกคนต่อกับท่านได้หู้รายละเอียดเท่าใดเนาะค่ะถ้ารู้รายละเอียดต่อก็จะเอามาเล่าให้ฟังนิดๆหน่อยๆก็นี่แหละค่ะวันนี้เรามาคุยเรื่องกระดาษกันค่ะก็เลยนิดๆหน่อยๆนะคะทำกับข้าวกินกันเสร็จเรียบร้อยลูกชายก็ทำรถล่างรถเนาะค่ะวันนี้ก็ตัวบอกว่าล่างรถให้ฉันน้ำเนี้ยว่ะของเธอพรุ่งนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวฉันล้างให้แต่เธอต้องจ่าย500นะก็บอกต่อสินะคะโอเคนะคะแล้วก็คลิปนี้ต่อกับเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนนะจ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย